เรื่องของการส่งเสริมการสร้างความรู้โดยเฉพาะผ่านการอ่านให้กับประชาชนกันบ้างอย่างที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงหนังสือได้อ,อ,อาจจะด้วยการซื้อหนังสือบางคนที่อาจจะไม่มีเรื่องของทุนรา,าพย์ก็ต้องเดินทางไปที่ห้องสมุดก็จะมีค่าใช้จ่ายและการเข้าถึงก็จะยากมากยิ่งขึ้นหนึ่งสิ่งที่รัฐบาลให้ความสําคัญค่ะก็คือจัดทําไปในรูปแบบผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์นะคะก็คือโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติให้ประชาชนสามารถเข้าไป ง,ง่ายในเว็บไซต์ในแอปพลิเคชันอ่านหนังสือได้ฟรีแล้วก็คาดว่าน่าจะเปิดอย่างเป็นทางการได้ในวันเด็กแห่งชาติปี2562ค่ะในเรื่องนี้นะคะนายกอบศักดภูตระกูลรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีต้องการให้เด็กเยกวาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษาสาระความรู้และหนังสือที่เป็นประโยชน์จากระบบ e-library ซึ่งแบ่งเป็น2ระบบด้วยกัน ระบบแรกก็คือประเภทสื่อการเรียนรู้ทั่วไปค่ะและข้อมูลความรู้สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปในรูปแบบแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปอ่านหนังสือได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะส่วนหนังสือที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆตอนนี้มีการส่งไฟล์หนังสือเข้ามาแล้วถึง46,666เล่มและเชื่อว่าในอนาคตก็จะมีหนังสือมากกว่า10,000แเล่มสำหรับในพื้นที่ห่างไกลค่ะ ชมก็สามารถเข้าถึงหนังสือรวมถึงโครงการนี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่ามีโครงการของเน็ตประชารัฐที่คอยสนับสนุนสําหรับโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกสแห่งชาติก็จะดําเนินการให้แล้วเสร็จ<ม>เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนแล้วก็มีการตั้งเป้าวา่าจะเปิดตัวโครงการในวันเด็กแห่งชาติประจําปี2562ค่ะ